สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันดร.จริยาสอนมยุรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะในรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณค่ะซึ่งเป็นรายการที่ทางสื่อมวลชนเสียงสันติผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อส่งถ้อยคำหนุนใจถ้อยคำแห่งความหวังและส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์แก่คุณผู้ฟังท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังจะได้ฟังถ้อยคำหนุนใจข้อคิดจากบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่ทางรายการได้ไปสัมภาษณ์พูดคุยมาเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะในการช่วยให้คุณผู้ฟังและน้องๆได้ปรับตัวปรับความคิดปรับการดำเนินชีวิตใหม่ๆทำในสิ่งใหม่ๆซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยทำค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะก็จะช่วยคุณผู้ฟังดำเนินชีวิตที่เชื่อและวางใจในพระเจ้ามากขึ้นค่ะที่สำคัญคุณผู้ฟังจะได้รับรู้ว่าคุณผู้ฟังไม่ได้รับผลกระทบเพียงคนเดียวคุณผู้ฟังไม่ได้ทุกคนเดียวค่ะแต่ผู้คนในโลกใบนี้ดำเนินชีวิตสู้วิกฤตโควิดไปกับคุณผู้ฟังด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะผู้ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังผ่านถ้อยคำหนุนใจในวันนี้ก็คือศาสนาจารย์เกียรติลักษณะสกุลชัยค่ะศิทธยาภิบาลคริสตจักรนครเชียงใหม่และท่านก็ยังเป็นประธานคณะกรรมการโปรเตสแตนต์จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยนะคะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกับบุคคลแห่งสันติสุขของเราติดตามฟังให้ได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณขอเป็นสื่อหนึ่งที่จะช่วยหนุนใจให้กำลังใจคุณผู้ฟังด้วยการส่งผ่านประสบการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมด้วยถ้อยคำแห่งความหวังโดยบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของเราค่ะวันนี้ศาสนาจารย์เกียรติลักษณะสกุลชัยเป็นบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของรายการศาสนาจารย์เกียรติลักษณะสกุลชัยเกิดในครอบครัวชาวพุทธจากชีวิตที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางขาดสันติสุขในใจและในที่สุดได้พบกับสันติสุขที่แท้จริงในพระเจ้ามีองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดค่ะและทรงนำหน้าในทุกวิถีแห่งการก้าวเดินของชีวิตท่านก้าวสู่การเป็นผู้นำที่มีบทบาทในแวดวงคริสตชนท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังด้านการศึกษาท่านจบระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมกรุงเทพ BBS กรุงเทพค่ะด้านศาสนศาสตร์นะคะ
และระดับปริญญาโทจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิวเวอรีด้านศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพค่ะส่วนด้านประสบการณ์การทำงานท่านรับใช้พระเจ้าเป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาลเป็นศิษยาภิบาลรวมเวลา31ปีและเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งคริสตศาสนาอีกด้วยค่ะและท่านก็ยังเป็นอาจารย์สอนในสถาบันพระคริสตธรรมหลายแห่งค่ะประมาณ24ปีค่ะปัจจุบันท่านเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรนครเชียงใหม่เป็นประธานคณะกรรมการโปรเตสแตนต์จังหวัดเชียงใหม่และเป็นเลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยค่ะให้เราไปฟังกันค่ะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่เชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนี้ท่านได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดและในด้านใดบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ค่ะช่วงบุคคลแห่งสันติสุข My peace I give unto you ครับก็วันที่23ถึง27มกราคม2020เป็นช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่ประเทศเกาหลีทำพันธกิจเทศนาฟื้นฟูที่นั่นแต่เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยเวลานั้นผมป่วยเข้าโรงพยาบาลเป็นเหมือนกับปอดอักเสบคิดว่าตัวเองติดโควิด-19 เข้าไปแล้วนะครับแต่มากยิ่งกว่าการที่ผมป่วยเข้าโรงพยาบาล 2-3 ครั้งในเวลานั้นนะครับตารางการรับใช้ของผมตลอดปีจองตั๋วเครื่องบินแล้วหลายที่ในประชุมต่างๆต้องถูกแคนเซิลหมดเลยและมากยิ่งกว่านั้นนะครับผมได้ขายบ้านไว้หลังนึงแล้วก็คนที่จะซื้อเอาเข้าธนาคารก็กู้ไม่ผ่านเพราะโควิด-19ก็ดูเหมือนว่าแทนที่จะได้เงินก้อนนั้นมาก็ยังไม่ได้ก็ทำให้รู้สึกหดหู่มากนะครับขณะเดียวกันเรามีโครงการนะครับที่จะสร้างโรงเรียนแล้วก็สร้างโบสถ์ด้วยในเวลานั้นก็หลายสิบล้านเราก็เตรียมตัวทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับแต่ทุกอย่างต้องชะงักและต้องหยุดลงโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะเริ่มต้นได้แต่มากยิ่งกว่านั้นอีกนะครับทั้งป่วยกายเศรษฐกิจการงานการเงินทุกอย่างเฟลหมดเลยคิดจักก็ต้องปิดการนมัสการก็ต้องปิดนะโรงเรียนเนี่ยซึ่งมีรายจ่ายเดือนนึงเกือบ 200,000 บาทก็ต้องหยุดหมดเลยรายรับก็ไม่มีแต่รายจ่ายยังคงต้องเดินต่อไม่รู้จะทำอย่างไรเวลานั้นไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะอยู่อย่างไรเหนื่อยมากแต่วันนั้นนะครับพระเจ้าทรงเมตตาผมมากนะครับพระเจ้าเข้ามาแล้วก็ใบหน้าของพระเจ้าก็เข้ามาจ้องอยู่ที่หน้าของผมหน้าต่อหน้าเลยพระองค์ทรงตรัสบอกว่าเจ้าคือแก้วตาดวงใจของเราเรารักเจ้ามากแค่คำตรัสของพระเจ้าเล็กๆทำให้ผมมีกำลังขึ้นลุกขึ้นได้โดยไม่มีความคิดกังวลต่ออุปสรรคปัญหานานาประการเลยมากยิ่งกว่านั้นอีกนะครับภรรยาของผมก็ติดโควิดด้วยนี่เป็นความเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อภรรยาติดทุกคนในครอบครัวก็ต้องเฝ้าระวังแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับทุกอย่างก็ผ่านพ้นได้จนถึงวันนี้นะครับคุณผู้ฟังคะเรื่องราวชีวิตของศาสนาจารย์เกียรติลักษณะสกุลชัยไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะติดตามฟังจนจบค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตของการรับใช้พระเจ้ามันไม่ได้เหมือนที่เราคิดค่ะมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันเป็นการแบกกางเขนของตนทุกวันตามพระองค์ไปและในบางช่วงของชีวิตเราก็อาจต้องพบปัญหาวิกฤตต่างๆแต่ในวิกฤตมีโอกาสเสมอค่ะคุณผู้ฟังในปัญหาก็มีปัญญาค่ะเมื่อเราพึ่งพาในพระเจ้าตลอดเวลาตลอดระยะเวลาที่ศาสนาจารย์เกียรติรับใช้พระเจ้ามามากกว่า50ปีนั้นท่านมีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าอดอาหารอธิษฐานเป็นประจำค่ะเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ท่านพึ่งพาพระเจ้าในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆค่ะเพราะท่านทำงานหลายด้านท่านมักจะเจอปัญหาต้องให้คิดมากมายอยู่ตลอดเวลาท่านขอบคุณพระเจ้าเสมอที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอยู่กับท่านและช่วยท่านซึ่งพระเจ้าได้กระทำตามที่พระองค์ทรงสัญญาเสมอค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังให้เราไปฟังกันต่อค่ะว่าจากผลกระทบที่ศาสนาอาจารย์เกียรติลักษณะสกุลชัยได้รับนั้นอาจารย์มีวิธีปรับในเรื่องของการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างไรบ้างค่ะผมมีพันธกิจอยู่ในมือมีความรับผิดชอบเยอะมากทั้งคิดจับลูกแล้วก็พันธกิจด้านการศึกษาโรงเรียนนะครับทุกอย่างปิดเวลานั้นสิ่งนึงที่ทำได้คือม
วางใจในพระเจ้าทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เต็มกำลังสุดความสามารถและพระเจ้าก็นำเข้าสู่กระบวนการทำให้เกิดการลื่นไหลนะครับโดยวิธีการของพระเจ้าจดจ่ออยู่กับพระวจนะของพระเจ้าวันต่อวันแล้วก็ดูว่าพระเจ้าทรงนำอย่างไรในแต่ละเรื่องก็เราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าให้เราจิตใจของเรานิ่งสงบไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่พยายามแก้ปัญหาด้วยกำลังของตนเองแต่ปล่อยให้สถานการณ์มันขับเคลื่อนไปแล้วก็ผ่านได้นะครับจาก2020ต้นปีผ่านมาปี2021ปีที่ผ่านมาก็เจอศึกหนักในด้านเศรษฐกิจเรื่องการเงินด้วยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามในเมื่อพระเจ้าบอกว่าให้วางใจในเราไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นผมก็ใช้วิธีการเฝ้าเดียวเขียนบทความต่างๆเทศนาสั่งสอนเป็นโอกาสดีมากนะครับโควิด-19ในคริสตจักรก็ไม่สามารถนมัสการกันออนไซต์ได้ก็ต้องมีการออนไลน์เป็นโอกาสที่ผมได้เรียนรู้วิธีการทำคลิปคำเทศนาต่างๆคลิปดีๆหลายคลิปออกมาซึ่งเป็นกำลังใจสำหรับตัวเองเป็นกำลังใจสำหรับคนในครอบครัวเป็นกำลังใจสำหรับพี่น้องในคริสตจักรที่ผมรับผิดชอบอยู่มากยิ่งกว่านั้นได้ออกใน YouTube ก็เชื่อว่าหลายคนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันก็ได้รับกำลังใจไม่แตกต่างกันส่วนเรื่องเศรษฐกิจการงานการเงินนั้นพูดง่ายๆว่ามีความทุกข์มีปัญหาแต่จิตใจของเราไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นปัญหาเลยและถึงเวลานี้ก็ยังมีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะทะลุทะลวงผ่านทุกอุปสรรคทุกปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด-19หรือสถานการณ์ใดๆในชีวิตก็ตามเราสามารถเผชิญได้ครับในความคิดเคยมีแผนการทางที่ข้าจะเดินก้าวไปพระองค์มองข้างในอะไรที่ซ่อนอยู่พระองค์ทรงดูแลหนทางนำยากเท้าใครก้าวไปมีว่าเป็นอย่างไรแค่เชื่อวางใจพระคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันค่ะว่าผู้คนมากมายที่ดำเนินชีวิตในภาวะไม่ปกติเหมือนเรานั้นได้รับผลกระทบด้านใดบ้างและมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันค่ะในช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเล่าสู่กันฟังผมค้าขายออนไลน์อยู่ครับก็ได้รับผลกระทบก็ยอดขายมันตกเยอะมากนะครับก็เข้าใจสถานการณ์โควิดใครๆก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นรายรับก็น้อยลงกันทุกคน
ทุกวันนี้ก็อยู่กันแบบง่ายๆครับแค่พอกินพอใช้ไปวันๆแล้วก็มีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลก็ช่วยได้หน่อยแต่มองกลับกันก็มันก็มีเรื่องดีๆนะผมมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นมีเวลาให้กับลูกมีเวลาให้กับภรรยามีเวลาให้กับแม่อะไรเงี้ยครับได้ทำกิจกรรมร่วมกันเราก็คงต้องอยู่กับโควิดต่อไปครับก็ต้องใช้ชีวิตแบบ new normal โควิดมันก็คงไม่หายไปจากโลกใบนี้มันก็ต้องอยู่กับเราไปตลอดถึงแม้จะมีวัคซีนแล้วคงต้องทำตัวแบบ new normal กันก็คงต้องรักษาความสะอาดใส่แมสกันเว้นระยะห่างทางสังคมเลี่ยงที่คนเยอะๆอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ก็ผลกระทบอีกเรื่องนึงคืออย่างลูกผมนี่ก็เข้าโรงเรียนช้าลง2ขวบครึ่งแล้วแล้วก็ยังดึงๆยื้อๆอยู่คุณผู้ฟังคะชีวิตของศาสนาจารย์เกียรติลักษณะสกุลชัยมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเข็มทิศในชีวิตค่ะทำให้ชีวิตมีเป้าหมายที่ชัดเจนศาสนาจารย์เกียรติมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในเส้นทางที่พระองค์จัดเตรียมให้อย่างสุดจิตสุดใจให้เรากลับมาฟังประสบการณ์ของศาสนาจารย์เกียรติลักษณะสกุลชัยซึ่งเป็นบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของเราในวันนี้กันต่อนะคะว่าอาจารย์มีวิธีการในการจัดการกับตัวเองอย่างไรให้มีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิดนี้ค่ะชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเรารักษาใจของเราเพ่งอยู่ที่พระองค์แล้วคอยดูการทรงนำของพระองค์ในแต่ละวันแต่ละเรื่องนะครับมีปัญหาเราก็เผชิญแก้ปัญหาไปนะครับมีความทุกข์ก็เรียนรู้ที่จะอยู่เหนือความทุกข์ได้อย่างไรเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยอันนี้เป็นกุญแจดอกที่สำคัญมากนะครับสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเมตตาผมมากคือในสถานการณ์โควิด-19ผมได้เริ่มต้นทำสถาบันพระคิดธรรมทางออนไลน์นะครับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาปี2020นะครับถึงเวลานี้ก็ปีกว่าก็ได้มีความสุขนะครับในการที่อยู่กับพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เห็นมีนักเรียนทั่วหลายประเทศในโลกใบนี้มาเรียนก็200กว่าคนแล้วครับเวลานี้ที่เข้ามาเพียงปีเดียวเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็มีพระประสงค์พระเจ้าก็มีแผนการสำหรับชีวิตของเราว่าถึงเวลาพระเจ้าจะใช้อย่างไรสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือตลอดชีวิตการรับใช้ประสบการณ์ของประธานต่างๆความรู้ความสามารถผมไม่อยากให้มันไปพร้อมกับชีวิตของผมว่าทำยังไงจะฝากภาระใจนิมิตความรู้ความสามารถทั้งหลายที่มีอยู่ตลอดชีวิตของการรับใช้ให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างไรนี่เป็นความสุขมากครับแล้วอยู่แบบนี้ครับทุกๆวันก็ไม่ห่วงอะไรครับคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณอยู่นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการกระทั่งจะจบรายการค่ะช่วงท้ายนี้ให้เราไปฟังถ้อยคำแห่งการหนุนใจจากศาสนาอาจารย์เกียรติลักษณะสกุลชัยบุคคลแห่งสันติสุขของเรากันค่ะพระเจ้าที่ผมเชื่อนี้พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักเป็นพระเจ้าแห่งความจริงแต่เมื่อผมมามีความเชื่อในพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าไม่ใช่เป็นการสร้างพระเจ้าด้วยจินตนาการของเราเองแต่เราสามารถมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆได้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงแท้แน่นอนหวังใจว่าสถานการณ์โควิด-19เมื่อพี่น้องกำลังเผชิญกับอุปสรรคปัญหาพยากรณ์อนาคตของตนเองไม่ได้ขอสิครับขอเข้ามายึดมั่นอยู่ในความจริงของพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักและเป็นความจริงเชิญชวนทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านเป็นคริสเตียนท่านต้องเริ่มเอาจริงเอาจังในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้มีความสัมพันธ์รักกับพระเจ้าแล้วความจริงของพระเจ้าก็จะเกิดเป็นจริงในชีวิตของเราคือมีสันติสุขได้ในทุกสถานการณ์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังจากคลิปนี้นะครับพระเจ้าอวยพรครับคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการกำลังจะหมดลงทุกทีแล้วค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ได้แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้นะคะ
ทางรายการ Peace Be With You ต้องขอขอบพระคุณศาสนาจารย์เกียรติลักษณะสกุลชัยศิทธยาภิบาลคริสตจักรนครเชียงใหม่และประธานคณะกรรมการโปรเตสแตนต์จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งนะคะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ข้อคิดดีๆพร้อมส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ให้แก่คุณผู้ฟังผ่านถ้อยคำแห่งการหนุนใจในวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสันติสุขอยู่กับคุณ Peace Be With You แล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นคุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือว่าจะส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะโดยส่งมาที่vop@voiceofpeace.org ค่ะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข0532426545และหมายเลข0532606227ค่ะทางทีมงานจะส่งมอบของที่ระลึกส่งไปให้ทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคะการปรับตัวปรับความคิดปรับทัศนคติและปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตให้อยู่กับเจ้าโควิด-19 ได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญค่ะซึ่งนั่นหมายถึงชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงค่ะให้เราตื่นเต้นตื่นตัวและมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่คาดคิดมาก่อนไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนให้เราเชื่อและตระหนักเสมอว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสถานการณ์และทุกๆฤดูกาลในโลกนี้รวมถึงชีวิตของเราด้วยค่ะหากเราคิดเช่นนี้และวางใจในพระองค์ก็จะช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นคลายจากความเครียดความกลัวและความกังวลขอพระเจ้าทรงปกทุกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ที่ท่านจะพ้นภัยจากสิ่งร้ายโรคร้ายและสามารถมีความชื่นบานในใจมีสันติสุขได้ท่ามกลางปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาในชีวิตดังในพระธรรมสดุดีบทที่63ข้อที่7ถึง8ได้หนุนใจเราว่าข้าพระองค์เปรมปรีอยู่ในร่มปีกของพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์เกาะติดอยู่ที่พระองค์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้คุณผู้ฟังคะพบกับเรื่องราวดีๆและบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่จะส่งถ้อยคำมาหนุนใจและเป็นผู้มอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังในครั้งต่อไปนะคะดิฉันดร.จริยาสอนมยุราและทีมงานเสียงสันติต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะขอสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเป็นเวลาที่มีค่าวันต่อวันกับพระเยซูผู้ที่ข้ารักและเชิดชูได้ใกล้ชิดและอธิษฐานนมัสการพระองค์เติมใจเต็มล้นด้วยพระคำพระเยซูจิตใจรับการฟื้นฟูรับการเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นในพระองค์วันต่อวันทำตามพระทัยอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำถวายพระเกียรติใกล้ชิดและอธิษฐาน
นมัสการพระองค์เติมใจเต็มล้นด้วยพระคำวันต่อวันกับพระเยซูจิตใจรับการฟื้นฟูรับการเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นในพระองค์วันต่อวันทำตามพระทัยอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำถวายพระเกียรติวันต่อวันกับพระเยซูจิตใจรับการฟื้นการเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นในพระองค์วันต่อวันทำตามพระทัยอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำถวายพระเกียรติวันเวลาที่เหลืออยู่ขออยู่เพื่อพระองค์วันต่อวันกับพระเยซูวันเวลาที่เหลืออยู่ขออยู่เพื่อพระองค์วันต่อวันกับพระ